กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูอยากจะลืมอดีตที่ยังติดในความทรงจำของเราอยู่เราจะต้องทำอย่างไรคะขอบพระคุณครับ คือสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำเรียกว่าเป็นผลกรรมกรรมในที่นี้หมายถึงว่าการกระทำโดยเจตนาที่นี้เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งพุทธขึ้นมาในจิตเราเป็นความทรงจำ เรื่องไม่ดีเป็นต้นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือที่จะได้ผลคือการรับรู้เฉยๆคือปกติคนเราจะเติมความเชื่อของความจำโดยไม่ตั้งใจหนึ่งด้วยพยายามเก็บกดพยายามไม่คิดเลยแต่ความเก็บกดนี้กลับมีผลตรงกันข้ามกับที่ต้องการคือเหมือนกับเป็นการให้น้ำหนักกับมันเป็นให้ความสำคัญกับมันภาษาพราหมณ์เรียกว่าสำคัญมันหมายมันดังนั้นก็เป็นการเพิ่มพลังของมันทำให้มันกลับมาบ่อยทีนี้ถ้าเราปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งตามความทรงจำเหมือนความทรงจำที่ผุดขึ้นมานี้กระตุ้นให้คิดโน้นคิดนี้คิดในการคิดปรุงแต่งคิดทบทวนตกร่องของความคิดนั้นก็เป็นการเติมเชื้อของมันเหมือนกันเป็นการเพิ่มพลังของมันทำให้มันกลับมาบ่อยดังนั้นเรามองว่าเราถือว่าเป็นการสุดโด่งว่าหนึ่งเก็บกดสองหลงไหลกับมันหรือว่าปรุงแต่งในมันดังนั้นวิธีที่จะได้ผลดีก็คือรับรู้รับทราบเฉยๆอ๋อไอ้ความจำนี้มาอีกแล้วเฉยๆไม่น่าหลบมันก็จะหายของมันเองแล้วถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆมันจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแทบจะไม่กลับมาเกิดเลยอาจจะไม่ถึงกับหาย 100% แต่ว่าจะอ่อนมากก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ดังนั้นก็สำคัญที่การตั้งสติไม่เก็บกดไม่ปรุงแต่งหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่เราตัดสินใจเดินต่อไปทั้งที่เราจะต้องเป็นทุกข์แต่เมื่อจะถอยหลังกลับรู้สึกเสียดายในสิ่งที่กำลังทำลงไปขอบพระคุณค่ะ คือเราต้องพิจารณาให้รอบคอบใช่ไหมคือบางสิ่งบางอย่างที่ว่าจะเป็นทุกข์ต่อไปต้องถามตัวเองว่าแน่ใจแล้ว100%ไหมหรือยังเป็นของไม่แน่ไม่นอนหรือว่าเพราะเรากลัวความทุกข์ในอนาคตเราจึงทำให้เราเชื่อว่าความทุกข์นั้นต้องเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้เป็นข้อคิดข้อแรกว่าไอ้ที่ว่าจะเป็นทุกข์ในอนาคตมันก็ยังเป็นของไม่แน่ไม่นอนใช้เปล่าข้อที่สองนี่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีความเราแยกเป็นสองอย่างนี่ความทุกข์ที่เป็นไปเพื่อความสุขในระยะยาวและความทุกข์ที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ยิ่งขึ้นไปดังก่อนที่เราจะเข้าถึงสิ่งมีคุณค่าหรือสิ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตต้องผ่านความทุกข์ไปบ้าง
จะเราจะเข้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ดีที่งามที่โดยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องลำบากเลยมันเป็นไปไม่ได้ดังถ้าเราแค่กลัวทุกข์ตัวลำบากนี่มันไม่ใช่เหตุผลพอที่จะถอยหลังแต่นี่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกแน่นอนไม่ใช่ว่าเราคิดตามอารมณ์เราก็ได้ปรึกษาผู้รู้อย่างเช่นคุณครูบ้างหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บ้างทีนี้ความคิดผิดที่จะต้องระวังก็คือเมื่อเราตัดสินใจผิดแล้วทำอะไรผิดแล้วไม่ยอมเลิกเพราะเสียดายความคิดอย่างนี้จะเจอบ่อยคือในกรณีที่ประเทศหนึ่งก็ไปทำสงครามอีกประเทศหนึ่งทำในทางที่ไม่ถูกต้องเลยหรือว่าเป็นการตัดสินผิดเป็นการวางแผนผิดทีนี้เมื่อความจริงออกมาและเป็นการยอมรับออกมาว่าผิดแล้วมีคนเรียกร้องให้เลิกให้ถอนก็จะต้องมีบางคนก็บอกว่าในระหว่างการสู้รบนี้มีทหารของเราสละชีพตายเพื่อประเทศชาตินับเป็นพันถ้าเราถอนตอนนี้ถอนตัวตอนนี้เหมือนเข้าตายเปล่าด้วยความเคารพในชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อชาติเราต้องสู้ต่ออันนี้จะเป็นเหตุผลที่จะเจอบ่อยมากทีนี้ต่อมาคนตายเพิ่มขึ้นอีกพันสองพันก็จะมีเหตุผลอย่างนี้ว่าโอ้เมื่อคนตายหลายพันคนแล้วจะเป็นหมื่นแล้วจะถอนได้ยังไงไอ้ครอบครัวของผู้ที่ตายเขาจะรู้สึกอย่างไรก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าต้องทำไปเรื่อยๆคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดผิดเราไม่ควรจะเอาความรู้สึกอย่างนี้เราก็ควรจะดูว่าถูกหรือผิดใช่ถ้าถอนตัวอย่างนี้คนตายสมมติว่า500คนหรือ 1,000 คนแต่ว่ายังตีก็ตาย 2,000 คนหรือ 5,000 คนหรือ 10,000 คนฉะนั้นเวลาเราตัดสินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยที่การตัดสินว่าอย่างนี้ดีที่สุดอย่างนี้เลวที่สุดในการตัดสินในทุกเรื่องนี้มันจะมีดีแต่มีข้อแม้บ้างหรือว่าไม่ดีแต่ว่ามันก็มีข้อดีบ้างทีนี้ถ้าเราจะตัดสินแล้วเมื่อตัดสินแล้วก็ต้องเด็ดขาดซะหน่อยก็ต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เราเลิกทำนั้นไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสุขกับเราเลยก็มีอยู่บ้างแต่มันไม่คุ้มค่าเราก็ต้องกล้าตัดถ้าเป็นสิ่งที่ทำด้วยกิเลสทำให้เกิดทุกข์ในชีวิตเราทำให้เกิดทุกข์คนอื่นแล้วทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์ที่จะนำไปสู่ความสุขในระยะยาวแต่มีแต่จะมีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องกล้าตัดกล้าตั้งต้นใหม่หนูอยากทราบว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขได้คุณยึดหลักอะไรเป็นสำคัญคือคำว่าสังคมนี้ก็เป็นคำสมมุติใช่ไหมสังคมไม่ใช่สิ่งที่ใครจะจับได้จะประเมินได้เป็นคำที่เราใช้เพื่อความสะดวกในการสื่อสารแต่สิ่งที่เป็นจริงหรือว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในชุมชนค
ของเราแต่ในสังคมใหญ่ถ้าเราจะใช้คำนี้สังคมใหญ่มีสังคมเล็กจำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องปรับตัวกับสังคมคำพูดนี้ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เพราะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสังคมที่เราจะต้องปรับตัวเข้ากับมันได้และอีกอย่างหนึ่งคือสังคมทุกสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเราไม่ใช่แค่ผู้ที่จะต้องปรับตัวกับสังคมแต่เราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะนำสังคมไปในทางที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรก็ตามในเริ่มวิเคราะห์คำถามว่าหนึ่งอยู่ที่การเลือกสังคมที่ดีถ้าเราไปอยู่กับสังคมที่อย่างชุมชนที่ไม่ถือศีลธรรมการจะอยู่อย่างสงบกับสงบสุขกับผู้ทุศีลคนไม่ถือศีลอาจจะได้แต่ว่าหมายถึงว่าต้องสละความดีความงามของเราต้องสละศีลธรรมของเราเพื่อจะเข้ากับเขาได้ก็อาจจะสงบในระดับหนึ่งสุขในระดับหนึ่งสักแต่ไม่นานแต่มันก็มีปัญหาเพราะผู้ที่ไม่ถือศีลไว้ใจได้ไม่มากก็จะต้องมีข้อจำกัดในความไม่วางใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นพื้นฐานที่มั่นคงที่ขาดไม่ได้ในชุมชนในสังคมที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในระยะยาวคือศีล5นั่นเองว่าที่ไหนที่คนพยายามรักษาศีลมีหวังจะอยู่ได้โดยความสงบสุขแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีการทะเลาะเพราะแวงกันบ้างไม่มีการโกรธกันบ้างก็เป็นธรรมดาของคนแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังเป็นพื้นฐานที่ดีฉะนั้นในการอยู่ด้วยกันสิ่งที่ต้องการทุกคนต้องการความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ต้องการความไว้วางใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยการความเคารพซึ่งกันและกันแต่ข้อถ้าจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลักที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือศีลธรรมกับมัสการพระอาจารย์คะหนูอยากถามว่าตอนที่พระอาจารย์บวชเป็นพระแล้วเคยกินเนื้อสัตว์บ้างไหมเจ้าคะไม่เคยทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าตอนเป็นพระแล้วไปอยู่ในที่กันดารมากชาวบ้านนี่ยากจนมากแล้วถ้าเราบอกว่าเราฉันเจในโยมเขาไม่รู้จะทำบุญยังไงบางคนไม่กล้าเข้าวัดเพราะว่าเขาชีวิตเขากินข้าวกับปลากับน้ำพริกอีกนี่คืออาตมาจึงอนุโลมให้ฉันปลาเพื่อชาวบ้านเขาก็ยังกล้าไปทำบุญกล้าใส่บาตรไม่นั้นเขาอายถ้าบอกว่าฉันเจเนี่ยเขาอายเขาไม่มีอาหารเจใส่บาตรจะสั่นแต่ข้าวอย่างเดียวเขาอายเขาเลยถอยหายไปเลยเห็นว่าโอ้นี่มันถ้าเราเป็นเจ้าวาดหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะในที่กันดารเนี่ยเราปรับตัวให้ชั้นปลาดีกว่าแต่ปีนี้คิดว่าไม่จำเป็นแล้วก็เมื่อ
ขายอาหารปลาทุกวันมันรู้สึกอายเขาใช่ไหมมันไปกินเนื้อลูกพี่ลูกน้องเขาทุกวันก็เลยยกเลิกที่ พระอาจารย์ดูดวงเป็นหรือไม่เจ้าคะเคยดูดวงหรือไม่เจ้าคะแล้วพระอาจารย์คิดอย่างไรกับการดูดวงเจ้าคะก็ไม่เป็นเคยดูเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องบันเทิงไม่ก็เป็นเรื่องสนุกแต่ก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังกันเลยตอนอยู่อินเดียเนี่ยตอนเป็นยังไม่บวชเนี่ยก็เขาจะมีพวกดูดวงนั่งข้างถนนดูลายมือดูอะไรมันก็สนุกดีแต่จะว่าชีวิตเป็นไปตามดวงก็ไม่เชื่อแต่เชื่อว่าอาจจะมีส่วนความจริงบางเล็กน้อยแต่ว่าพวกนี้นะจะเป็นอย่างนี้มันจะมีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยู่แล้วบางทีเขาไอ้ผู้ดูดวงนี่เขาก็ใช้จิตวิทยาใส่เข้าไปให้เราหลงอันนี้ก็มีแต่ผู้ที่ดูดวงที่แม่นมันก็มีอยู่แม่นอยู่ในบางเรื่องแต่ไม่แม่นในบางเรื่องหรือว่าพูดกว้างๆให้เราคิดเอาเองแต่สำหรับชาวพุทธแล้วเราจะมองการดูดวงยังไงก็ยังว่าให้ดูถ้าจะไปดูเนี่ยก็เพื่อเป็นเรื่องความบันเทิงก็ได้แต่ถ้าเกิดเราตัดสินในเรื่องสำคัญในชีวิตเพียงเพราะหมอดูบอกทำไมว่ามันจะหลักอาจจะผิดหลักของผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะเราก็ถือว่าความเจริญและความเสื่อมมันอยู่ที่การกระทำมันไม่ได้อยู่ที่ดวงนี่ถ้าศึกษาไอ้วิชาการของพวกไอ้โหราศาสตร์มันด้วยความข้อมูลที่ได้จากวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วไอ้ความเข้าใจในเรื่องดวงของโหราศาสตร์มันผิดไปเยอะเกิดจากความวันนี้มันเป็นเรื่องยาวเกินไปแต่ใครสนใจลงไป Google ดูว่าการวิจารณ์ไอ้หลักการของโหราศาสตร์กันไม่ใช่ว่าแล้วหลาย 100% มันก็มีอยู่บางส่วนแต่บางที่ไม่ได้ดูดวงว่าไอ้ดูว่าไอ้เกิดเดือนไหนใช่ไหมในหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าถ้าเกิดเดือนนี้วันนี้มันจะโชคดีอะไรเงี้ยเอาทั้งนั้นก็1/12ของโลกเนี่ยจะกี่ร้อยล้านคนมันจะใช่แล้วทุกคนแล้วถ้าหากว่าในคนที่ติดคุกติดตารางนี่มันจะต้องมีที่เป็นดวงนั้นเหมือนกันแล้วก็คนที่ตายทุกวันถ้าดูดวงของคนที่ตายทุกวันเนี่ยมันจะใช่เขาจะบอกล่วงหน้าไหมคิดว่าไม่ใช่ดูลายมือของศพอาตมาก็เคยไปดูนะไปเวลาไปพาศพดีจะไปดูศพเป็นเรียงแถวมันดูลายมือนะที่ว่าคนที่ตายอุบัติเหตุตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยบางทีเส้นชีวิตยาวเลยก็มีเพราะนั้นเราก็ดูแบบวิทยาศาสตร์หน่อยก็ได้ก็เลยไม่ค่อยประทับใจเรื่องดูดวงผมอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะคุยหรือเปิดใจกับคนที่ไม่ชอบเรา
จะมีวิธีอย่างไรให้เขาเปิดใจหรือเปลี่ยนความคิดให้มองเราดีขึ้นอันนี้ข้อมูลในคำถามนี้เขาคงไม่พอมันก็แล้วแต่ว่าเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรก็ว่าเขาไม่ชอบเราเพราะไม่ถูกจริตหรือว่าเพราะเข้าใจเราผิดเขามองแล้วในแง่ไม่ดีทั้งที่เราไม่ได้ทำหรือไม่เหมือนที่เขาคิดก็อย่างอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าเรื่องการเปิดใจและการเปลี่ยนความคิดจะต้องมีฐานคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนก็ต้องมีความยอมกันก่อนเพราะนั้นถ้าเขาไม่ชอบแล้วเขาก็คงไม่สนใจที่จะพูดคุยกับเราก็ทำอะไรได้ยากนอกจากว่ามีบุคคลที่สามที่จะเป็นผู้ไกลเกลี่ยแล้วเป็นผู้ที่ช่วยพูดให้เราเพื่อลองถามว่าเขาจะสนใจพูดคุยเรื่องนี้หรือเปล่าดังถ้าเราถ้าฟังจากข้อมูลแค่นี้ว่าเราคงยังพูดอะไรไม่ได้ดังหนึ่งทำใจปล่อยไปดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเองไหมตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าคอยไม่ได้หรือต้องการจะพูดคงจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรหรือผู้เป็นกลางที่เรากับคนนี้ทั้งสองคนก็เคารพว่าไม่เข้าข้างใครและขอให้ท่านเป็นผู้ไกลเกลี่ยพระอาจารย์คิดว่าการเรียนมหาลัยการย่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาลัยนี่ถ้าเป็นพูดคุยกันก็พออนุโลมได้แต่ในเวลาเขียนในหนังสือเนี่ยก็ควรจะเขียนให้เต็มนะมหาวิทยาลัยไม่ใช่มหาลัยพระอาจารย์คิดว่าการเรียนมหาลัยสำคัญไหมครับต้องมาว่าถ้ามีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดี อย่างน้อยการที่ไปเรียนในระดับนี้จะต้องใช้ความจะต้องมีวินัยในตัวเองมากขึ้นคือไม่ค่อยมีครูคอยตามคอยให้กำลังใจเราต้องเป็นที่พึ่งของตนมากขึ้นและการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองในการอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนทางวิชาความรู้ว่าคงจะแล้วแต่ว่าเรากำลังคิดว่าต่อไปอยากจะประกอบอาชีพอย่างไรแต่เพื่อเป็นการฝึกในการเรียนรู้ในฝึกในวิชาการใดวิชาการหนึ่งอย่างเข้มข้นหรือในระดับสูงก็เป็นสิ่งที่ดีท่านอาตมาก็พูดในฐานะผู้ที่ไม่เคยไปมหาวิทยาลัยแต่ว่าอาตมาเห็นว่าถ้ามีโอกาสไปก็แล้วก็ไม่วางแผนชีวิตอย่างอื่นก็สำคัญหรือสมควรดูอยากทราบว่า
ประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรและแก้ปัญหามันยังไงคะประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดโอ้อาตมาเป็นคนมีบุญนะไม่ค่อยมีอะไรเลวร้ายเท่าไหร่เดี๋ยวคิดไม่ออก อาตมาไม่มีอะไรถึงจะเลวร้ายก็มีอะไรที่ทำให้ลำบากและทำให้ทุกข์กายแต่ว่าเวลาพออายุ60กว่าในเรื่องต่างๆนี่ที่มันจะดูเรื่องชิปจอยนะคือในระหว่างที่เราทุกข์ใจแล้วมีอะไรนะมันอาจจะรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้มันใหญ่เรื่องนี้มันเลวร้ายสุดๆแต่พอเวลาผ่านไปมันก็รู้สึกมันขำด้วยเองมันก็แค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของอายุเรื่องของเวลาที่ผ่านไปคืออาตมานี่มีบุญที่ได้เข้ามาอยู่ในผ้าเหลืองมาครองผ้าเหลืองตั้งแต่อายุแค่20ปีเองเพราะนั้นหลังจากนั้นชีวิตของเราถึงจะมีขึ้นมีลงไอ้ประสบการณ์ที่แล้วร้ายนี่จะไม่มีเลยเดี๋ยวลงจะพยายามคิดถ้าคิดได้จะคอยเล่าไม่ทราบเคยเล่าให้ฟังอันนี้ไม่ใช่แล้วร้ายเพราะว่าในที่สุดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนั้นอายุ18ปีกำลังโบกรถจากปากีสถานไปอังกฤษไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ประเทศอิหร่านก็ได้รับก็มีรถบรรทุกคันใหญ่จอดให้ไปด้วย รถ18ล้อรถที่มีห้องอยู่ข้างหลังทีนี้ตอนนั้นอาตมาก็ยังอายุน้อยแล้วก็คนรถคนขับรถจอดที่ร้านอาหารแล้วพยายามให้อาตมาดื่มเหล้าเขาอยากให้อาตมาเมาแล้วก็พอขึ้นรถก็รู้สึกว่าเขาจะข่มขืนแล้วเรากลัวแต่ว่ารถมันสูงแล้วมันวิ่งเร็วมันหนีไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แล้วอย่างหนึ่งคือเราก็ดูโอ้นี่ได้อีก10กิโลอีก20กิโลเนี่ยคือก็ยังรู้สึกว่าดีที่ได้เดินทางไปกับรถคันนี้ทีนี้เราขึ้นอยู่บนเขาตรงกลางคืนแล้วก็มันเจอที่จอดรถชมวิวแต่มันกลางคืนแล้วก็เขาจอดรถแล้วบอกว่าโอ้เขาบอกว่าเหนื่อยแล้วจะพักที่นี่แล้วนี่มันมีห้องอยู่ในเราสองคนไปอยู่ในห้องไปพักพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อแต่มาบอกไม่ไปเลยเดี๋ยวก็ถึงเขาก็เลยจะมาจับของมันก็อย่างนี้จับอย่างนี้ก็เลยก็ต้องสู้กับเขาแล้วก็พยายามเปิดประตูสู้เปิดอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาเป้นะเป้ทิ้งลงไปแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็กระโดดลงไปในความมืดจับเป้ในวิ่งเขาก็ลงจากรถเขามีไฟฉายนะส่งไฟฉายก็จะวิ่งตาม แต่อาตมาก็ซ่อนอยู่ในป่าสุดท้ายเขาก็โกรธแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปก็เอาชีวิตรอดได้แต่ว่าตอนนี้อยู่บนเขาหนาวมากอยู่คนเดียวอยู่ในความมืด
จะทำยังไงดีไอ้ทุ่งนอนอะไรไม่มีมีแต่ผ้าห่มบางๆผืนหนึ่ง แต่ว่านึกได้ว่าเมื่อประมาณก่อนถึงตรงนี้ประมาณกิโลหนึ่งมีร้านอาหารหนึ่งเดี๋ยวคิดว่าก็จะเลยเดินกลับไปที่ร้านอาหารพยายามดูว่าเขาเปิดหน้าต่างเอาไว้ไหมเปิดประตูเอาไว้ไหมก็จะเข้าไปอยู่ข้างใน จะได้หลบความหนาวเดินไปถึงแล้วก็มืดพยายามดูประตูหน้าต่างเข้าไม่ได้แต่เดินข้างหลังปรากฏว่ามีไม้พรมใหญ่ที่เขาวางไว้หลังบ้านไม่ทราบว่าเผื่ออะไรอาตมาเลยปูไม้พรมจะมันหนามากแล้วก็นอนลงแล้วก็หมุนอยู่ในไม้พรมก็กลายเป็นถุงนอนแล้วก็อยู่ได้ไม่หนาวมากพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางต่อเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งก็มีรถมารับแล้วเดินทางต่อนั่นในไอ้ต้นเดินทางคนเดียวต้นเป็นคารวาสก็มีเรื่องอันตรายเรื่องตื่นเต้นหลายเรื่องเหมือนกันแต่ก็เป็นการท้าทาย หนูอยากทราบว่าพรหมลิขิตคืออะไรคะและทำไมถึง เรียกว่าพรหมลิขิตเป็นเรื่องเลวไหลไม่มีไม่ต้องคิดมากเขาคิดเอาเองผมอยากรู้ว่าต่อไปนะนี่มันจะไม่ต้องเสียเวลาผมอยากรู้ว่าทำอย่างไรให้คนอันพอให้คนไม่ดีมั้งคนอันธพาลกลับตัวกลับใจครับไอ้คือเราคงจำไอ้เรื่องพระอังกุลิมานได้ใช่ไหมไอ้ที่ฆ่าคนถึง999คนก็ยังกลับตัวได้เป็นพระอรหันต์ที่จริงใน 2,500 กว่าปีตั้งแต่พุทธเจ้าพระนิพพานไอ้ที่ทำความเลวร้ายหรือว่าฆ่าคนมากแล้วก็ยังกลับตัวได้ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่เคยได้ยินแต่อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ให้เราทราบว่าคนเราถ้าทำความไม่ดีต่างๆถึงอาจจะถึงขั้นฆาตกรรมในบางกรณีก็ยังสามารถกลับตัวได้ที่กลับตัวไม่ได้ที่ว่ามีผลกรรมที่แก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ที่สำคัญคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แต่นอกเหนือจากนั้นมีหวังแต่ยากแต่ก่อนที่ใครจะกลับตัวได้สิ่งแรกคือเขาต้องการกลับตัวเหตุคนอื่นเขาต้องอยากกลับตัวถ้าคนไม่อยากกลับตัวไม่ยอมรับผิดหรือว่าคิดเข้าข้างตัวเองหรือโกรธโทษคนอื่นเป็นต้นก็คงยากดังนั้นขั้นตอนแรกก็คือผู้ที่กระทำผิดต้องยอมรับผิดต้องรับผิดชอบต้องเปิดเผยและต้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ตั้งตรงตั้งอกตั้งใจแล้วการกลับตัว
อันนี้ไม่ใช่ว่าปุบปับเปลี่ยนได้ต้องใช้เวลานานเพราะถ้าเราเคยสะสมความคิดและการกระทำในทางที่ไม่ดีมานานไอ้การที่จะกลับตัวต้องค่อยๆขัดเกลาไปนั้นไอ้ผู้ที่จะมีกำลังใจกลับตัวคนเดียวนี่มันไม่ค่อยมีจะต้องมีกัลยาณมิตรจะต้องเป็นผู้ให้กำลังใจตักเตือนว่ากล่าวเป็นต้นแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยทำได้อะไรคือคำถามที่เราควรถามที่สุดครับขอบพระคุณครับมันก็ไม่มีข้อใดข้อหนึ่งมันก็มีหลายข้อแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยคือการที่เราคอยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เรียกว่าไม่ประมาทเรากำลังทำอะไรอยู่ทำเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่ทำนี่มันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายจริงหรือเปล่าทำอย่างนี้ทำด้วยกิเลสหรือเปล่าทำเพราะโลภไหมทำเพราะโกรธไหมทำเพราะหลงไหมอะไรคือเจตนาของเรามองเรื่องนี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์มองเรื่องอย่างนี้อย่างไรมันจึงจะสังสรรค์เราต้องวางตัวอย่างไรกับคนรอบข้างให้มันดีที่สุดเราควรจะปฏิบัติต่อผู้ใหญ่อย่างไรจึงจะเหมาะสมปฏิบัติอย่างไรต่อครอบครัวแต่ของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอย่างไรจึงจะดีที่สุดควรจะดูแลร่างกายของเราอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดคือทุกอย่างนี้ก็ทุกเรื่องในชีวิตต้องยกขึ้นมาทบทวนยกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาถามคำถามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการรู้จักตั้งคำถามที่ดีนี่ก็เป็นวิชาที่สำคัญมากในชีวิตนู้อยากทราบนี่อยากทราบว่าหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราถูกกำหนดไว้ใช้ใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะเช่นคนที่ผ่านเข้ามาแล้วจากไปคนที่เรารักถูกกำหนดไว้แล้วใช่หรือเปล่าอันนี้ก็กลับเป็นเรื่องของพรหมลิขิตเรื่องของดวงเรื่องทุกอะไรพวกนี้มันคือเงื่อนไขสำคัญที่เราควรจะสังเกตก็คือตัวสติคือถ้าหากว่าคนเราเนี่ยขาดสติเราก็จะเหมือนหุ่นกระป๋อและชีวิตของเราจะถูกกำหนดกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากหมายถึงคงไม่มีสติเขาไม่ทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารักเราก็รักกระตุ้นให้เราชังเราก็ชังกระตุ้นให้เราอิจฉาเราก็อิจฉามันแล้วแต่มันถูกผัดไปผัดมาแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่คนรอบข้างไม่มีความเป็นอิสระภายในแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็รับรู้ว่าเอการกระทำอย่างนี้ก็น่ารักเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลเอาไว้แต่คนที่เขาทำไอสิ่งที่น่ารักก็ทำด้วยเจตนาอย่างไรเจตนาดีเจตนาร้ายอย่างไรคือจิตจะรอบคอบ
พราะมีสติมีเวลาที่จะดูให้ดีแต่ถ้าเราขาดสติชีวิตของเราก็เป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าตามกรรมเก่าหรือตามอะไรก็แล้วแต่นั้นชีวิตของเราถูกกำหนดไหมถ้าหากว่าเราเป็นคนขาดสติไม่ฝึกตัวเองเป็นไปได้สูงแต่พอเราหันมาสนใจฝึกตัวเองเป็นไปได้น้อยลงน้อยลงไอ้เรื่องกรรมเก่านี่เราก็ประเมินไม่ได้แล้วก็พยากรณ์ไม่ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เรารับผิดชอบได้คือการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลกรรมสุดท้ายสำหรับวันนี้หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งหนูสบายใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังแต่สุดท้ายเขาก็นำไปบอกคนอื่นหนูควรเตือนเขายังไงดีคะก็หนึ่งก็คงถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ต้องบอกกับเพื่อนว่าเวลาเราเรื่องส่วนตัวขอร้องอย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังนะก็แล้วถ้าเราไม่บอกล่วงหน้าเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะคิดว่าไอ้สิ่งที่พูดไม่ใช่ความลับหรือว่าเขาเป็นคนชอบพูดชอบคุยวันนั้นถ้าจะคบคนนี้ต่อไปต้องบอกว่าเนี่ยขอร้องนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยขออย่าพึงเล่าให้คนอื่นนอกจากว่าขออนุญาตก่อนดังนั้นถ้าเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่แล้วว่าชอบเปิดเผยไอ้เรื่องคนนั้นให้คนนี้ฟังเนี่ยเป็นความสนุกที่ควบคุมไม่ได้คนนี้เราก็ต้องระวังแล้วถ้าคนเราเป็นนิสัยอย่างนี้ต้องพยายามปรับตัวเองให้ระวังเพราะจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันทำให้เกิดความไม่พอใจกันทำให้เกิดปัญหามากมายเวลาเราพูดสรุปแล้วเวลาเราพูดมีเรื่องอะไรที่เป็นความลับต้องบอกล่วงหน้าว่าเรื่องนี้เป็นความเรื่องส่วนตัวนะอย่าเพิ่งบอกต่อนะบางทีก็บางคนนี้ก็ต้องเตือนล่วงหน้าโอเควันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลา